มนตรีนักแสดงนักพากย์และพิธีกรรายการโทรทัศน์เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ปีพ.ศ.2522จากบทอโยชาวเขาในภาพยนตร์เรื่องคนภูเขาที่กำกับโดยวิจิตรคุณาวุฒิมนตรีเจนอักษรเกิดเมื่อวันที่9พฤศจิกายนพ.ศ.2498เกิดที่อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมชีวิตในวัยเรียนของคุณปุ๊มนตรีคุณปุ๊นะครับจบมัธยมปลายที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรุงเทพมหานครจบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษวิชาโทการแสดงจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อปีพ.ศ.2519ชีวิตในวัยทำงานของคุณปุ๊มนตรีคุณมนตรีเคยเป็นอาจารย์ที่คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรจังหวัดนครปฐมสอนวิชาโมเดิร์นดราม่าหรือว่าการแสดงสมัยใหม่และเป็นอาจารย์สอนวิชาอังกฤษและโมเดิร์นดราม่าที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ที่กรุงเทพมหานครเขาได้เล่นหนังเรื่องแรกคือคนภูเขาและบทเป็นอโยในน้ำเป็นของป่าบนฟ้าเป็นของนกเมืองร่มเป็นของพ่อนายแต่บนเขาเนี่ยเป็นของหมู่เฮาและปัจจุบันเนี่ยก็ยังแสดงหนังละครโทรทัศน์เป็นนักพากย์ผู้บรรยายโฆษณาและเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์โดยงานนักพากย์ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นพระเอกไม่ก็พระรองและได้พากย์เสียงดาราฮอลลีวูดที่มีชื่อเสียงหลายคนเช่นแบรดพิตต์แม็กเดมอนนิโคลัสเคสและเฉินหลงเป็นต้นและยังได้รับรางวัลต่างๆทั้งตุ๊กตาทองสุพรรณหงส์รวมถึงรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นในงานภาษาไทยแห่งชาติเมื่อวันที่29กรกฎาคมพ.ศ. 2551อีกทั้งยังมีอัลบั้มเพลงเป็นของตัวเอง1ชุดชื่อทหารม้าหนุ่มโสดในปีพ.ศ. 2550อปุมนตรีเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่หนึ่งธิดาโสพลสำหรับการพากย์เสียงหน่อวาซึ่งเป็นตัวละครในแอนิเมชัน Echo จิ๋วก้องโลกชีวิตส่วนตัวของคุณปุชีวิตครอบครัวของคุณปุ๊สมรสกับนางอัญชลีเจนอักษรมีบุตรชาย2คนชื่อมนัสเจนอักษรและธัญวิทย์เจนอักษรมีหลานชื่อน้องเอริสหรือเด็กหญิงเอริสเจนอักษรโดยเป็นบุตรของปามธัญวิทย์เจนอักษรรวมผลงานของคุณปุ๊คุณปุ๊มนตรีนะครับเข้าวงการมานานกว่า40ปีจึงทำให้ผลงานของเขาเนี่ยมีมากมายนอกจากที่ผมได้กล่าวไปเช่นทองผาภูมิปีพ.ศ. 2523ไฟรักอสูรเวอร์ชันแรกปี252 18ฝนคนอันตรายปี2540สุริยโยไทยปี2544เรื่องนี้ให้เสียงบรรยายตีใหญ่ปี2543รับบทเป็นพ่อตีใหญ่ทางช่อง3เทวดาสาธุปี2549ทางช่อง3นาคี2559รับบทเป็นกำนันแย้มในปัจจุบันและมหาอำมาตย์ในช่วงอดีตอัลบั้มเพลงทำหนึ่งอัลบั้มคือทหารม้าหนุ่มโสดและอปุ๊ก็ยังมีผลงานอื่นๆอีกมากมายที่ผมไม่ได้กล่าวถึงก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปเล่าประวัติคุณปุ๊มนตรีเจนอักษรก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ถ้าถูกใจก็อย่ากดติดไลค์กันล่ะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ